ตอนสองนี่อันนี้ก็ยาวนะไม่รู้ว่าอันนั้นเล่าไปเรื่อยๆเนาะอาจจะกินข้าวกันใกล้ๆเที่ยงหรือเที่ยงกว่าอันนี้คืองานท่านยังมีอีกเยอะมากนี่ผมแต่เห็นว่าเป็นเรื่องด้อยโอกาสนะแต่นี้มีอยู่ตอนหลังเมื่อกี้ไอ้วิดีโอนั่นมันนานแล้วนะก็กำลังว่าปีหน้าว่าจะจัดงานอีกครั้งอันนั้น52ตอนนั้นบอกตอยบ้าอยู่เกรด10ตอนนี้ตอยบ้าจะจบแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านมีพระราชกระแสว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ์เรื่องวิทยาศาสตร์ที่นี่เนี่ยกับประเทศอื่นนะประเทศอื่นนี่หมายถึงมีทั้งจีนทั้งยุโรปตอนหลังก็ขยายมาเกาหลีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมีกระแสลงมาก็ผมก็รับพระราชกระแสแล้วอย่างที่รับที่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมทำงานคนเดียวนะผมมักจะเป็นคนไปเชิญชวนไปหาคนที่เก่งมาทำงานถวายอันแรกก็คือเรื่องลินเดานะลินเดาเนี่ยเป็นการเขาเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าไปที่งานลินเดานะครับแหมที่จริงน่าจะจัดอีกสักครั้งนะอีกสักเดือนไหมจะได้พูดละเอียดลินเดาเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่ทางที่ในทางตอนใต้ของเยอรมันนะเป็นเกาะพื้นที่ไม่ใหญ่ 0.68 ตารางกิโลเมตรบนทะเลสาบคอนสแตนต์แต่เยอรมันก็เรียกโบเดนซีนะเป็นทะเลสาบที่มีประเทศอื่นอยู่รอบๆมีเยอรมันมีออสเตรียสวิสนะออสเตรียและสวิสนะถูกต้องแล้วก็มีคนที่โนเบลได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยไปประชุมทุกปีแล้วท่านก็ไปอ่านทรงอ่านเอกสารชื่อดอยชลานแล้วก็ทรงพบว่าเอ๊ะแล้วทำไมประเทศไทยไม่ส่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่คือหมายถึงนักโนเบลไพรส์เนี่ยเข้ามาแล้วก็ประเทศอื่นก็ส่งพวกนักวิจัยรุ่นเยาว์นักวิจัยรุ่นเยาว์ในนี้อาจจะปีสุดท้ายโทเรียนเอกหรือโพสต์ด็อกเนี่ยเข้าไปร่วมในงานนี้เป็นเวลา1สัปดาห์นะครับเขาจะประชุมเวียนไปนะเป็นฟิสิกส์เคมีทางแพทย์แล้วก็รวมทุกสาขาแล้วก็เวียนกลับมาใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2005แล้วมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆตอนเริ่มต้นท่านรับสั่งผมก็มาชวนศิริฤกษ์ชวนคุณหมอประสิทธิ์ว่าเอ๊ะไปเยี่ยมที่ลินเดาพยายามติดต่อโหลำบากมากไปทั้งสถานทูตไปทั้งไหนตอนหลังมาบรรลุเพราะว่าหมอศิริฤกษ์รู้จักกับโนเบลไพรส์วินเนอร์เบิร์ตซักมันซึ่งมาทำงานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลถวายพระองค์ท่านอยู่ก็เลยบรรลุสามารถติดต่อได้แล้วก็ไปเซ็น MOU โดยสวทช.เนี่ยเป็นผู้รับสนองพระราชดำริภาพที่เห็นเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยเสด็จตั้งแต่ปี51แทบทุกครั้งเลยยกเว้นปี55ไม่ได้เสด็จนะครับแล้วภาพบนเนี่ยท่านเขาก็ถวายให้ท่านเป็นเขาเรียก honorary senate ใช่ไหม honorary senate ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงมากคนที่อยู่นั้นก็มักจะประธานาธิบดีของ EU อะไรเงี้ยนะหรือคนที่ช่วยทำให้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพที่เวลางานเปิดอย่างเงี้ยด้านซ้ายท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไปนั่งฟังการเปิดอะไรต่ออะไรกับทุกคนอินเทอร์แอคกับทุกคนนะฮะแล้วข้างล่างก็เป็นภาพที่ปี53ที่ฉายพระรูปร่วมกับนักวิจัยไทยที่ไปที่นั่นอันนี้ก็เป็นภาพปี56 57เนี่ยล่าสุดคือลงนาม MOU เนี่ยจะทุก3ปีลงทีที่ก่อนก็อาจารย์สักกลินปีที่แล้วเนี่ยควรจะเป็นรอบของอาจารย์ทวีศักดิ์ไปแต่ว่าภารกิจอื่นที่ไม่ได้คาดคะเนมันเกิดขึ้นทำให้แกไปไม่ได้ผมก็เลยต้องทำหน้าที่แทนนะครับก็ในปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะจัดปลายมิถุนาแล้วต้นกรกฎาคม1สัปดาห์ก็ท่านพระราชทานเครื่องราชให้กับโปรเฟสเซอร์วูฟกังเชียเรอร์
กับอีกคนคือเบตตินาเบอร์นาดอตสองคนก็เป็นคีย์เพอร์ซันแล้วก็ตรงฉายพระรูปร่วมกับเด็กที่ไปร่วมงานนะครับหลังที่ MOU แล้วอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อปี56ที่นักวิจัยไทยไปร่วมท่านรับสั่งเสมอว่าไปร่วมเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งฟังเฉยๆคือตอนเช้าก็ฟังโนเบลลอเรียตแต่ตอนบ่ายต้องเข้าคลาสอินเทอร์แอคเขาให้อินเทอร์แอคมันอาทิตย์เดียวต้องรีบพูดรีบคุยกับเขาแล้วรับสั่งว่าให้สร้างเพื่อนเยอะๆเพราะว่ามันสัปดาห์หนึ่งเพื่อเพื่อนเยอะๆแล้ววันหลังก็มาทำงานด้วยกันได้อะไรได้นี่ก็เป็นโนเบลลอเรียตที่มาบรรยายตอนเช้านะครับนี่พวกคนไทยที่ไปร่วมงานแล้วก็มีที่เข้าไปถ่ายกับโนเบลลอเรียตคนไทยก็อินเทอร์แอคนะครับกับหรือลุกขึ้นพูดได้เลยนะเด็กไทยก็เก่งนะฮะแล้วตอนค่ำก็มีงานเลี้ยงที่สนุกสนานคือเขาไม่ได้เอาแต่วิชาการเขาก็มีงานเลี้ยงมีอะไรนะคืนเยอรมันคืออะไรนะที่แล้วก็มีบางทีก็มีอินเดียนไนท์อะไรไนท์อะไรเงี้ยเกาหลีก็ไปเลยก็ไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของดิษยาพรพัฒนนามกูลซึ่งไปร่วมงานปี56มีคอมมิตเมนต์ว่าไปแล้วต้องกลับมาบรรยายให้คนอื่นฟังให้เกิดประโยชน์อย่างไรอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะฮะแล้วเราก็จะจัดงานนะรับสั่งว่าน่าจะมีลินดาวไทยแลนด์พวกซีรีเลอร์พวกสวทช.ก็จะจัดเดือนตุลานี้ก็จะจัดที่นี่แต่ไม่ได้เอาลินดาวเหมือนเขานะฮะเอานักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วมีโนเบลลอเรียตสักคนนึงอันนี้ก็รับคนตั้งแต่ปริญญาตรีปี4ปริญญาโทเอกแต่ต้องเป็นเด็กเรียนดีนะโพสต์ด็อกจบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน5ปีรู้สึกเขาไม่รับคนเกินอายุ35ใช่ไหมสุภาพพวกนักวิจัยเกิน35เขาไม่เอาเลยเขาจะเอายังรีเสิร์ชเชอร์แล้วก็มีกรรมการคัดเลือกแล้วก็ถวายพระองค์ท่านทรงคัดเลือกเป็นสุดท้ายนะสมมติว่าเจ้า6คนก็คัดสัก12คนแล้วถวายท่านท่านก็เลือกให้เหลือ6คนนะข้าเฝ้าคุณล่ะตอนนี้นอกจากลินดาวแล้วเนี่ยสิงคโปร์กันเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามากสิงคโปร์ไปสังเกตว่าลินดาวทำเนี่ยคือลินดาวทำไปทำไมลินดาวเนี่ยเขาต้องการกระตุ้นให้พวกคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจถึงไอ้วิทยาศาสตร์ที่มันมีประโยชน์ต่อมนุษยชนนะฮะมนุษยชาติแล้วก็มันก็ทำให้เยอรมันเขาก็เป็นศูนย์กลางพวกนี้ด้วยสิงคโปร์ก็สนใจก็เลยมาเรียนแบบลินดาวเราจัดเมื่อปี56เรียก GYSS Global Young Scientist Summit แล้วเขาก็ถวายทุนให้ท่านด้วยนะครับสวทช.ก็เป็นผู้แทนผมก็ไปกับหมอศิริฤกษ์เนี่ยนะไปเจรจาแล้วตอนหลังก็จันทวีศักดิ์ก็ไปชดามาศก็ไปเขาก็จัดงานครั้งแรกปี56ที่ University of Singaporeเขาจะต่างกว่าที่ลินดาวคือไม่ใช่มีเคมีฟิสิกส์เท่านั้นนะก็มีชีวะมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับคือมีแมทที่ลินดาวไม่มีแมทเพราะว่าโนเบลลอเรียตไม่มีแมทโนราโนเบลไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สิงคโปร์เขาก็จัดเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นภาพที่ท่านเสด็จงานเปิดนะแล้วนี้ก็ตอนเด็กจะก็เข้าเฝ้าท่านที่งานนะท่านก็รับสั่งแล้วก็มีเด็กอันนี้ก็นักวิจัยจาก M-Tech นะให้สมบูรณ์ก็ไปฟังแล้วไปอินเทอร์แอคแล้วคนนี้เนี่ยผมก็ไปฟังแกก็เป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งนะได้รางวัลเขาเรียกฟิลเมดัลผมยาวแต่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยท่านยายคณิตศาสตร์เก่งเลยเวลาคุณไปฟังนะมันอิมเพรสนะคนพวกนี้ผมก็ไม่นึกเลยว่ามนุษย์ทำไมมันเก่งมันเก่งแบบเราคาดไม่ถึงมันเจอนู่นเจอนี่ซึ่งมันก็มีประโยชน์มาจนถึงคนรุ่นหลังมันคงไม่ได้เอาประโยชน์ตอนที่เขาเจอวันนั้นนะแต่คนที่จะเจออะไรเนี่ยมักจะเจอแล้วก็อาจจะ10กว่าปีกว่าจะได้โนเบลนะกว่าที่เขาจะบอกอันนี้ใช้ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็มีอิมแพคกับเราเยอะอย่างควอนตัมเทอรี่หรือพวก DNA อะไรพวกนี้นะมันมหัศจรรย์อันนี้ก็เป็นนักวิจัยไทยรุ่นที่1ก็จะเห็นว่ามีมาหลากหลายมาก็มีจาก M-Tech มี Nanotech มีเชียงใหม่โตเกียวออสเตรเลียพวกนี้ก็เป็นเด็กไทยที่เรียนประเทศอื่นด้วยเราก็จะสัมภาษณ์บางทีก็เข้ามาไม่ได้ก็สัมภาษณ์ผ่านทางไอ้ Skype นะครับอันนี้ก็ปี57ก็เข้าเฝ้า2คนนี้
รรมการไม่ได้ลำเอียงนะสองคนนี่มาจากสวทช.นะครับคนอื่นก็มาจากที่อื่นนะเอาตามความเก่งเป็นหลักนะครับนี่ก็ไปอินเทอร์แลกกับนักวิจัยแล้วก็พิธีเปิดเขาก็จะมีการดานซ์มีเต้นรำอะไรต่ออะไรตามวัฒนธรรมเขานะครับแล้วก็โดยทั่วไปไม่ว่าลินดาวหรือ GYSS เนี่ยก็จะมาก่อนไปก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนมาเตรียมตัวอะไรต่ออะไรเราก็จะให้นักวิจัยเนี่ยไปค้นประวัติคนที่จะมาบรรยายเข้าใจก่อนไม่งั้นไปถึงเนี่ยอาจจะมืดแปดด้านหรืองงเขาก็ได้ประโยชน์มากเรากลับมาก็ต้องมาพูดให้คนอื่นฟังนะอันนี้ก็รุ่นที่สองอันนี้ก็ตัวอย่างการคัดเลือกนะฮะก็คงคล้ายๆกับลินดาวนะครับแล้วก็ประกาศแล้วกรรมการก็คัดเลือกคัดเลือกแล้วก็รายชื่อช็อตลิสต์จำนวนหนึ่งถวายพระองค์ท่านแล้วท่านส่งคัดเลือกสมมติว่าต้องการหกคนก็ถวายไปสักสิบคนอะไรเงี้ยสวทช.ก็เป็นผู้สนองพระราชดำริอันนั้นก็เป็นการส่งนักวิจัยไปปาร์ติซิเปตที่สิงคโปร์ก็ประมาณ1สัปดาห์เหมือนกันเป็นประเทศที่น่าสนใจนะผมคิดว่าเขาเร็วเขาไวแล้วเรียนรู้จากเขาได้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้เด็กไทยชอบไปเรียนสิงคโปร์นะเพราะว่าอย่างนั้นภาษาอังกฤษก็พูดได้มหาวิทยาลัยก็เวิร์คคลาสนะแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหมือนเรานะไม่ต้องไปกินนมเนยอะไรที่เราไม่ค่อยชอบต้องกลับมาบ้านเราก็ง่ายนะครับเซิร์นเนี่ยท่านสมเด็จพระเทพรัตน์เซิร์นนี่เซิร์นคืออะไรเนี่ยมาอันนี้เทคโนโลยีผมไปครั้งแรกผมก็เหมือนกันกับเลยต้องกลับมาทบทวนตัวเองเกี่ยวกับควอนตัมเลยกลับมาควอนตัมอีกแล้วเซิร์นเนี่ยเป็นชื่อย่ออยู่ข้างล่างนี่นะเป็นชื่อย่อภาษาฝรั่งเศสผมบอกเสียงไม่ค่อยถูกแต่เรียกว่า European Council for Nuclear Research เซิร์นนี่ก็ตั้งอยู่ที่เจนีวาเฮดควอเตอร์แต่ว่าเขาจะมีจากเจนีวาเนี่ยนั่งรถไปประมาณสัก20นาทีก็ถึงแล้วนะครับจากสนามบินนะแล้วก็เขาก็จะมีอุโมงค์ใต้ดินอุโมงค์เนี่ยเวลาถ้านั่งเครื่องบินจะเห็นพื้นที่แต่มันไม่ได้เห็นเป็นวงนี้นะอันนี้มาขีดซ้อนเอานะครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ใต้ดินลึกประมาณสัก100เมตรนะครับแล้วเส้นระวงก็27กิโลเมตรแล้วเขาก็มหัศจรรย์มากสร้างให้โปรตอนมันวิ่งสวนทางกันเป็นคือเทคโนโลยีในการสร้างเนี่ยเพราะว่า cutting edge คือทำ precision อย่างเข้านี่ยากโปรตอนมันเล็กนิดเดียวนะแล้วก็เร่งให้มันสวนกันแล้วให้มันชนกันเวลาเร่งเนี่ยมันเร่งด้วยอัตราเร็วที่ใกล้แสงเคยเรียนถ้าใครเรียนใครรู้ relativity เนี่ยเร่งไงก็ไม่เกินแสงถูกไหมมันไม่มีทางในโลกนี้ไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงถามว่าทำไมมันไม่เร็วกว่าแสงไล่พลังงานมันหายไปไหนเพราะให้พลังงานมันกลายเป็นมวลของไอ้ตัวนั้นมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันก็ตื้อตอนแสงอันนี้เขาก็เร่ง90ตัวเลข9เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะค่ายความเร็วแสงเราลงทุนมาโหฬารตั้ง 6,000 ล้านเหรียญสวิตฟรังผมไปครั้งแรกตามไปผมก็โอ้โหนี่มันลงเงินขนาดนี้ทำอะไรจะค้นหาฮิกส์พาร์ติเคิลโอ้เราอินเจเนียร์ฟังครั้งแรกมันอะไรมันฮิกส์อะไรฮิกส์จะค้นไปทำไมโอ้โหนี่มันทำงานกันทั่วโลกกันทุกหมายเลขจอยหมดไม่งั้นกลับมาก็โอ้มันต้องสำคัญแน่ๆใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าฮิกส์คืออะไรในส่วนก็เจอฮิกส์พาร์ติเคิลเขาก็เจอฮิกส์พาร์ติเคิลเมื่อปี2012กับ2013อันนี้ก็อธิบายเทคโนโลยีง่ายๆนี่ตัวเวลาเขาให้เวลานี่อันนี้เป็นดีเทคเตอร์หนึ่งดีเทคเตอร์นะเวลามันชนกันปุ๊บมันคล้ายๆคุณเอาแก้วคว้างใส่กันนะมันแตกกระจายพลังงานมันสูงแล้วมันก็พอชนมวลมันชนปุ๊บพลังงานมันสูงก็แปลงเป็นพลังงานพลังงานก็กลับมาเป็นมวลกับพลังงานมันเรื่องเดียวกันใช่ไหมไอน์สไตน์พูดอย่างนั้นแล้วก็เวลาเขาใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลตแล้วรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเวลามันชนกันเนี่ยก็เขาก็จะมีดีเทคเตอร์ตรวจวัดแล้วก็มาเทียบอยู่ในคอมพิวเตอร์ดูถ้ามันเป็นฮิกส์มันจะต้องทำตัวยังไงเนี่ยที่เขาเจอว่ามันเป็นปุ่มขึ้นมาคือมันมีสนามฮิกส์แต่สนามฮิกส์เนี่ยมันมีฮิกส์พาร์ติเคิลก็จะจับฮิกส์พาร์ติเคิลให้ได้แล้วเขาก็เจอจนได้นะครับเวลาเราบอกมันเล่าฮิกมันคืออะไรเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยนะเราเรียนเป็นวิศวะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือพวกอะไรหรือนาโนเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีอิเล็กตรอนมันมีนิวตรอนโปรตรอนกับอิเล็กตรอนใช่ไหมนิวตรอนโปรตรอนมันก็อยู่วงกายอิเล็กตรอนรอบๆมันแค่นี้ก็ทำมาหากินได้แล้วใช่ไหมมันก็ไม่เห็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับไอ้เรื่องฮิกส์อะไรเลยแต่นักวิจัยมันก็อย่างเงี้ยชอบหาอะไรใหม่ๆคือตอนเราเจออิเล็กตรอนใหม่ๆคนตอนเจออิเล็กตรอนใหม่ๆนี่คนก็ไม่รู้ในอิเล็กตรอนจะมาทำอะไรจนปัจจุบันนี้
ได้เจอซิมิคอนดักเตอร์ก็ไม่รู้แหละแต่ปัจจุบันนี้มันมโหฬารเลยจริงนะยังสมัยก่อนเนี่ยเจออิเล็กตรอนรอบๆนิวตรอนจนปัจจุบันแล้วไอน์สไตน์ก็พบโฟตอนอีกตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยเขานิวตรอนโปรตอนนี่มันไม่ใช่อิเลเมนทารีข้างในมันมีตัวเล็กกว่าอีกเรียกว่าควาร์กมีควาร์กอยู่ในนั้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าควาร์กเนี่ยมันมี6ตัวคุณไม่เข้าใจคุณไม่เป็นไรคุณจำว่าควาร์กมันมี6ตัวแล้วคุณก็บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ใช่อิเล็กตรอนคนเดียวนะอิเล็กตรอนมันมีญาติพี่น้องอีก6ตัวโอ้อิเล็กตรอนนี่มีญาติพี่น้องอีก6ตัวนะแล้วบอกไอ้พวกนี้อยู่ด้วยกันได้เพราะมันมีแรงคืออิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่ได้เพราะบวกกับลบดึงดูดกันเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงไอ้แรงพวกนี้เนี่ยเป็นแรงอิเล็กโทรแมกเนติกพวกเนกเทคก็บอกว่าดูดก็ดูดแรงแต่จริงๆพวกฟิสิกส์บอกไอ้ที่มันดูดกันมันดึงดูดกันเนี่ยมันมีโฟตอนที่วิ่งไปวิ่งมาระหว่างบวกกับลบเสร็จแล้วพวกไอ้ควาร์กที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะมีกลูออนคอยเชื่อมไว้ไม่ให้มันหนีไปไหนเป็นพาร์ติเคิลดึงกันเสร็จแล้วพวกยังมีไอ้แรงเขาเรียกแรงที่เวลาเกิดนิวเคลียร์รีแอคชั่นทั้งหลายเนี่ยเขาเรียก weak force นะส่วนอีกตัวเป็นแรง gravity ซึ่งยังหา particle ไม่เจอแต่ตารางเนี่ยเขาเรียกว่าตารางที่ standard model คือตารางเนี่ยเป็นตารางที่อธิบายทุกอย่างเกือบทุกอย่างของ particle physics แต่ตอนตารางที่เขาเจอนี่เขาเจอ70แต่เขางงอยู่เรื่อยว่าแล้วทำไมอิเล็กตรอนซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยประจุเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันมวลไม่เท่ากันใครเป็นเหตุที่ทำให้มวลไม่เท่ากันเขาก็ไปพบว่าไอ้มันมีสนามอีกสนามก็เรียกสนามฮิกทำให้มวลไม่เท่ากันคล้ายๆเราเดินลุยเข้าไปในโคลนมวลก็อย่างเวลาลุยเข้าไปในน้ำที่มันมีโคลนมวลก็อย่างเพราะมันการเคลื่อนที่มันไม่เท่ากันเขาก็บอกมันมีฮิกคณิตศาสตร์ก็พิจิตรแล้วบอกฮิกเนี่ยโอ้โหพิจิตรกันมาตั้งไม่รู้จักกี่ปีแล้วนะก็มาเจอเอาที่เซิร์นนี่เองนะครับอันนี้เซิร์นเนี่ยอันนี้ผมจะข้ามไปเซิร์นนี่ลงทุนเยอะแยะหมดนะครับหลายประเทศลงขันกันตอนในประเทศพารัตเนี่ยเสด็จ4ครั้งผมตามเสร็จครั้งที่2กับครั้งที่3นะฮะครั้งที่3ตอนนั้นเนี่ยเขาสร้างดีเทคเตอร์ใกล้เสร็จแล้วนะครับครั้งที่4ก็ปี53ตอนนั้นโอเปเรตได้แล้วได้แล้วแล้วก็รับสั่งว่าเขาก็ให้คัดเลือกเด็กฤดูร้อนแล้วก็เอาเด็กฤดูร้อนเนี่ยไปงานที่เซิร์นนะครับก็คัดครู2คนคัดเด็ก2คนเอาไปที่เซิร์นนะครับมีอยู่8สัปดาห์แล้วก็ยังมีเด็กปริญญาเอกที่เรียนเมืองไทยหรือเรียนที่อื่นเนี่ยก็ไปทำปริญญาเอกที่เซิร์นด้วยนี่ก็เป็นเด็กไทยนะเซิร์นนี่เขาใช้เด็กปริญญาเอกเยอะมากนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นกันแล้วล่าสุดก็มีเด็กมัธยมจากมหิดลวิทยานุสรณ์เนี่ยรับสารให้ไป12คนไปกับพวกเด็กจากโรงเรียนของ National University สิงคโปร์เด็กมัธยมเหมือนกันก็ไปเด็กกลับมาก็วันก่อนก็มาเล่าโอ้เอนจอยมากไอ้เด็กไทยเดี๋ยวนี้เก่งนะคือนอกจากเด็กพวกนี้ที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมเล่านอกเรื่องวันก่อนสวทช.ให้ผมสัมภาษณ์เด็กมัธยมจะไปเกาหลีม.1ถึงม.3เออผมเข้าไปเสียงใครพูดอังกฤษตัวนี้เดียวหัวยังไม่พ้นโตเลยพูดอังกฤษจ้อเลยเด็กพวกนี้พูดแต่ว่าเลือก20คนมาจาก200นะผมสัมภาษณ์ที่มาพูดอังกฤษได้ทุกคนเลยนะโอ้โหผมบอกที่พูดอังกฤษเก่งกว่าเด็กปริญญาตรีบางคนนี่นะแล้วก็โอ้แต่เสือแรกผมสงสารมากเลยจะเอาพูดเก่งมากแต่ตัวมันนิดเดียวจำไปดีไม่ดีนะกลัวไปตกระกำลำบากแต่ได้ไปก็เขาก็คัดแล้วก็ได้กันอะไรกันเพียงแต่เล่าว่าเด็กไทยประเทศไทยนี่มีอนาคตนะเด็กไทยเนี่ยเก่งแต่ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้ใหญ่ไทยไม่เก่ง ผู้ใหญ่ไทยทำประเทศเสียหายอยู่เลยเด็กไทยมันเก่งนะรอให้ประเทศผู้ใหญ่ไทยเก่งกว่านี้หน่อยนะครับนี่ก็เด็กที่ไปงานแล้วก็เราก็มีโครงการสอนเทพตั้งอยู่ตรงนี้นะท่านรับสั่งว่าให้ทำกริดคอมพิวติ้งต่อกับเซิร์นเพื่อดึงข้อมูลจากเซิร์นมาแล้วก็ไปร่วมกับพันธมิตร5แห่งคือกริดนี่มันเคยมีอยู่ครั้งแล้วนะไปอยู่กระทรวง ICT แล้วมันหายไปรู้ใช่ไหมพวกที่อยู่ในวงการแล้วท่านรับสั่งไปผมติดตามเซิร์นท่านบอกอาจารย์กริดคอมพิวติ้งไทยมันหายไปไหนเพราะท่านเคยเห็นที่นี่ผมก็ไม่เคยจะกล้าตอบทำไมมันหายไปยังไงท่านบอกอาหายก็กลับมาทำใหม่นะผมก็ไม่กล้าไปเอาเงินรัฐบาลผมก็กลับมานอนคิดในหลวงบอก sufficiency economy อย่าไปเอารัฐบาลเลยเดี๋ยวรัฐบาลวันดีคืนดีไม่เอาก็ดึงกันเลยก็เลยไปจีบอธิการจุฬาไปจีบพวกธนบุรีแล้วก็เอาเน็กเทคแล้วอาจารย์ลอยนแล้วก็สุรานารีลงขันคนละหน่อยละหน่อยแล้วตั้งคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมกันเป็นกริดก็ยังยืนมาทุกวัน
ถ้ามีสอนเทพที่นั่งเนี่ยเป็นคนออกแบบทุกวันนี้ก็ยังรันทุกวันแล้วรับสั่งว่าไม่ใช่ทำเฉพาะเซิร์นนะให้เอาใช้งานอื่นประเทศไทยด้วยก็มาซิมูเลตเรื่องแพทย์เรื่องน้ำเรื่องอะไรจันทร์ลอยยนต์ก็ใช้เรื่องน้ำเยอะมากแล้วก็มีประชุมทุกปีก็มียูสเซอร์มากขึ้นมากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสุรานารีไปร่วมงานสุรานารีก็เป็นตัวโคดิเนตไปทำงานร่วมกับแลบวิจัยเขาเรียกอลิสคือเขามีแลบวิจัยเยอะมากอันนี้ของสุรานารีก็ไปได้ดีพยายามชวนคนอื่นมาทำงานด้วยจะทำซิลิคอนที่ไปดีเทคไอตัวเวลามันชนกันนะฮะเขาก็ไปชวนเน็กเทคชวนหลายคนมาร่วมงานกันนะครับและอีกอันก็จุฬาจุฬาก็เป็นเจ้าภาพใหญ่บูรินนี่ก็เป็นคนที่ไม่ยอมทิ้งงานเลยนะที่เราติดต่อเซิร์นได้ภายหลังพวกบูรินเขาติดต่ออยู่เรื่อยนะครับจุฬาก็ตกลงมี MOU ระหว่างจุฬากับ CMS มี STU สุรานารีกับอลิสแล้วก็มี MOUเรื่องกริดเนี่ยกริดนี่ก็เซ็นกัน3คนมีจุฬามีอาจารย์ทวีศักดิ์ปวตช.และสุรานารีเซ็นร่วมกันงั้นเราก็มีกิจกรรมที่ผมเล่าหลายทีว่ามันไม่ใช่สวทช.ทำไม่ใช่จุฬาเขาก็ทำครับสุรานารีก็ทำแบ่งกันเป็นแกนเงี้ยประเทศไทยมันก็โตนะครับเดี๋ยวผมเล่าเซ็นจบเราหยุดดีกว่าเพราะมันจะใกล้เที่ยงแล้วนะแล้วเดี๋ยวคุณจะกินข้าวไม่ลงเลยผมอธิบายเยอะมากเลยถามว่าเซิร์นทำไมพยายามหาอนุภาคผมก็ไปค้นเนี่ยผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะมากเราบอกอนุภาคตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคือไอ้พวกเนี้ยมันไลฟ์ไทม์มันสั้นมากนะมันแวบหายฮิกนี่โผล่มาทีเดียวหายไปละเป็นไอ้พวกนาโนเซคันด์อะไรพวกนี้นะไอ้ถามว่าเราอยู่ไหนพวกที่เสถียรก็คือพวกควาร์กซึ่งอยู่ในนิวตรอนโปรตอนแต่เราก็มองไม่เห็นควาร์กอยู่ดีเสถียรอยู่ในนั้นอิเล็กตรอนเสถียรแต่พวกมิวออนพวกเทาไม่เสถียรถามว่าในโลกนี้มันเคยอยู่ตอนไหนบอกเคยตอนที่มันเกิดบิ๊กแบงมันมีอีกเรื่องเราบิ๊กแบงไหมเคยได้ยินบิ๊กแบงไหมบิ๊กแบงตอนโลกเอกภพเนี่ยตอนเมื่อ 13.7 พันล้านปีไม่ใช่อย่างนี้มันร้อนมากเป็นเท่าเม็ดถั่วแล้วมันปุ้งแบงออกมาแล้วมันก็ขยายแล้วค่อยๆเย็นลงกลายมาเป็นเอกภพที่เราเห็นตอนที่มันร้อนมากๆเนี่ยพวกนั้นมันรวมตัวกันไม่ได้มันไม่มีนิวตรอนโปรตอนควาร์กมันก็เร่ร่อนอยู่ตรงนั้นไอ้พวกปาร์ติเคิลทั้งหลายที่อยู่ในสแตนดาร์ดโมเดลปรากฏอยู่ตรงนั้นแทบทั้งนั้นเลยแต่พอมันเย็นลงมันก็ดีเคเพราะตอนนั้นพลังงานมันสูงมันก็โผล่มาเยอะแยะใช่ไหมคนก็แอคทีฟหมดแล้วก็ดีเคลงมาทุกวันถามว่าทำเซิร์นแล้วได้อะไรคนก็ถามบ่อยมากตัวเซิร์นเองนอกจากได้ความรู้เรื่องบิ๊กแบงแล้วนี่เวอร์ไวด์เว็บเกิดที่นั่นนะพอเรารู้โพซิตรอนซึ่งมาสร้างไอตัวเพ็ทสแกนช่วยตรวจสอบแคนเซอร์ได้ทัชสกรีนที่เราใช้ iPad ทั้งหลายก็เกิดครั้งแรกที่นั่นนะเครื่องเร่งอนุภาคที่บำบัดแคนเซอร์เนี่ยก็เพราะความรู้เรื่องเครื่องเร่งก็เลยมาบำบัดมะเร็งได้ซิงโครตรอนที่เราใช้วัดระดับโมเลกุลที่อยู่ที่สุรานารีก็เพราะว่าเรื่องเครื่องเร่งอนุภาคเราถึงใช้ประโยชน์มาทุกวันนั้นประโยชน์ไดเรกเนี่ยมันเป็น knowledge มันเป็น frontier มันเป็นคล้ายๆ curiosity driven research แต่ by product แค่ไอ้พวกทำ super conducting material นี่ก็มโหฬารแล้วใช่ไหมเรียนรู้มาทำ CT มาทำ MRI เยอะแยะไปหมดเลยนั้น by product นี่เยอะมากนะครับผมคิดว่ามันจะใกล้เที่ยงแล้วไม่ยุติธรรมกับคนฟังแล้วไม่ยุติธรรมกับคนพูดด้วยนะครับผมว่าเราหยุดตรงนี้ดีไหมแล้วถ้าอาจารย์เสือจะให้จัดอีกทีทิ้งไปอีกสักกี่เดือนแล้วค่อยกลับมาพูดเรื่องนี้ใหม่เพราะว่าพูดไม่ทันนะครับเอาแค่นี้นะคุณรามจะอธิบายอะไรต่อไหมอาจารย์จะมีโอกาสถามคำถามหนึ่งได้ฮะผมยินดี2 3คำถามก็ได้เชิญเลยครับมีคำถามทางการไหมครับคำถามหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับประทับใจมากคิดไม่ออกจะรับท่านทำงานในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับพูดถึงว่าท่านมองดูที่ผู้ด้อยโอกาสครับครับเริ่มจากตรงนั้นนะครับก็มีจุดไหนบ้างไหมครับที่สวทช.จะร่วมถวายงานเพิ่มเติมนี่ไงซื้อเรื่องถามบดีแล้วนี่ให้ดูคือสวทช.เนี่ยนะพวกเรานี่โชคดีมากเลยนะผม
ผมไปกราบทูลพระองค์ท่านครั้งแรกเสด็จงานเน็กเทคก่อนเน็กเทคจัดงานเน็กคือตอนนั้นที่ผมบอกวิตกกังวลมากเลยว่า IT มันจะไปตกอยู่กับคน have แล้ว have not ยังไม่ได้ก็เลยกราบท่านก็เสด็จแล้วก็ท่านเกิน IT แล้วต่อมาท่านก็เสด็จงานสวทช.เสด็จงานแล้วท่านก็สนพระทัยเรื่องวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นภาพซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่นาโนเทคถวายงานท่านที่ท่านมาถ่ายใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะแล้วก็นอกจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยท่านยังทรงงานอีกอันหนึ่งนะคือดาราศาสตร์เนี่ยไปตั้งกล้องอยู่ที่ชิลีนะเนี่ยเอาไว้ผมต้องบอกหยุดตรงนี้ดีกว่าเพราะหน้าเอาอีกสักชั่วโมงเล่าให้ฟังไปตั้งกล้องที่ชิลีนะท่านเสด็จที่บนที่ชิลีท่านเสด็จนะตรงจุดที่ตั้งกล้องเลยนะแล้วกล้องที่นั่นเนี่ยทำไมไปอยู่ชิลีเพราะว่ามันอยู่บนทะเลทรายอัตตากามาเพราะไปชิลีมาสองรอบนะทะเลทรายตรงนั้นคุณมองไปไม่มีเมฆไม่มีหมอกเลยนะคุณดูดาวได้เกือบทั้งปีมันแรงขนาดนั้นเพราะว่าไปอยู่ชิลีแล้วทำงานยังไงปรากฏเราคอนโทรลได้อินเทอร์เน็ตจากที่นี่ได้ยังเด็กไทยตอนนี้เนี่ยมีกล้องที่มหัศจรรย์มากนอกจากดอยนนท์ 2.4 เมตรยังมีชิลีแล้วท่านทรงถ่ายเนบูล่าวันก่อนที่ไหนท่านทรงถ่ายเองแล้วเรากำลังจะวางผมเป็นประธานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แต่จะหมดสิ้นปีจะไปตั้งอีกที่ลี่เจียงกล้องสองผมยุบบอกไปตั้งกล้องดีกว่าอย่ามาตั้งเมืองไทยเลยที่ลี่เจียงก็อยู่ที่สูงนี่เหมือนกันแล้วครับผมไปจีนมาครั้งสองครั้งจีนชวนบอกไปดูที่เบตไหมเพราะมันสูงสุดแม่ผมจริงก็ว่าผมไปชิลีเมื่อครั้งล่าสุดมันขึ้นไป 5,000 เมตรนะก่อนไปผมถามดร.สนั่นว่าโอ้โหผมอายุมากนะคุณว่าผมจะเอาตัวรอดหรือเปล่าใน 5,000 เมตรเพราะออกซิเจนมันเหลือครึ่งเดียวอ่ะสนั่นบอกไปนะอาจารย์ผมก็เลยไปหาหมอประจำตัวหมอก็เลยบอกอาจารย์ไปได้นะแกดูหัวใจดูความดันอาจารย์ไปได้เอาเชื่อหมอก็ไปไงไปก่อนขึ้นให้ 5,000 เมตรเนี่ยมันที่ 2,000 ก่อนใช่มั้ยใกล้หมอเช็คอีกหมอบอกโอเคเรามีออกซิเจนให้ใช่มั้ยเกิดแล้วออกซิเจนพอนั่งรถผมถามหมอออกซิเจนบอกยังไม่ให้จนกว่าเกิดเหตุถึงจะแจกออกซิเจนแต่ในรถที่ผมนั่งไปมีพวกเยอรมันอายุเท่าผมกับ50คนเป็นกลายเป็นทัวร์โอ้โหคุณไปดูกล้องผมอยากให้คุณเห็นนะคุณจะไม่เชื่อเลยว่านอกจากที่เขาลงทุนเซิร์นขนาดนั้นแล้วฝรั่งยังไปตั้งกล้องที่อัตตากามานี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารส่องเข้าไปดูไอ้ตอนแต่มันไม่เห็นถึงบิ๊กแบงนะเพราะว่าแสงตอนบิ๊กแบงมันยังไม่ออกมาเพราะโฟตอนมันยังไม่หลุดแต่ไปเห็นตอนกำเนิดของไอ้โซล่าระบบโซล่าเห็นเบบีโซล่าเลยนิดเดียวถ้าคุณไปเราก็ให้ดาราศาสตร์ทำดีกว่าเรากลับมาทำ CT scanner ดีกว่าไปเดี๋ยวจะไม่ไหวโอ้แต่มาสัจจันจริงๆนี่ผมเล่าเกินสิเลิกถามก็คือท่านก็ทรงกล้องเมื่อวันก่อนแต่ผมเรียนแล้วว่าวันที่30เนี่ยจะไปเฝ้าท่านก็โปรดที่จะจัดงานที่บ้านสวนปทุมนะครับท่านก็ทรงศึกษาผมตอบคำถามเสื่อมความไม่รู้นะคือท่านเนี่ยสนพระทัยวิทยาศาสตร์แต่ท่านเนี่ยเพราะว่าปีชายานมากเวลาท่านไปเซิร์นเนี่ยท่านรับสั่งกับฝรั่งนะบอกว่าไอไปเนี่ยรู้ว่าสำคัญแต่บางอันยังไม่รู้มาชวนนักวิทยาศาสตร์ไทยไปไงเสนอพระเทพรัตน์เนี่ยท่านเก่งคือท่านเอาพรรคพวกแล้วท่านรู้ประโยชน์ไทยอยู่ตรงนี้ท่านเอาสลันเนี่ยเมื่อกุมภาท่านเสด็จที่ลอเรนซ์ลิเวอร์มอร์สลันจำได้ไหมเป็นนิวเคลียร์ฟิวชั่นมีเลเซอร์ด้วยเลยท่านเสร็จเอาพวกนี้ไปกราบพระบาทท่านบอกดีอาจารย์เอาเครือข่ายมาอย่างเงี้ยนะเอาดีเลกเตอร์ของสถาบันที่นิวเคลียร์ไปด้วยเห็นไหมตอนนี้ก็ส่งเด็กไปที่นั่นท่านสนพระทัยแล้วท่านก็อ่านแล้วท่านก็บอกจะทำประโยชน์ประเทศไทยยังไงโอเคนะคิดว่าคงตอบสิริเลยนี่อันนี้ท่านจะนี่จะโชว์เช้าวันที่30แต่พวกเราคงไม่ได้ไปดูที่บ้านสวนปทุมแต่ท่านคงจะโปรดให้ทำนิทรรศการเรื่องแค่ท่านทรงงานอย่างนี้นะผมว่าโอ้โหยกระดับวิทยาศาสตร์ที่เมืองไทยขนาดไหนใช่ไหมบูสต์มอร์เราขึ้นมารู้จักเท่าโอเครามผมตอบนานไปตอนนี้ยังมีเวลาขอเรียนเชิญอาจารย์กล่าวขอบคุณเราด้วยนะครับปิดงานเชิญกินข้าวคือที่ครับแหมจริงน่าจะมีจัดรอบ2นะครับอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้เราก็ได้รับ
บทเรียนที่ดีจริงๆผมมีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์นะครับแต่ก็แล้วแต่อาจารย์จะกรุณาไว้ตอบคราวนี้ตอบคราวหน้าก็ได้จริงๆเราสนใจเรื่องนึงร่วมกันในหลายๆคนนะครับก็คือเรื่องของหลักการทรงงานที่สำคัญสำคัญคืออยากจะรู้ลึกกว่านี้ไม่ใช่เฉพาะมุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ละการทรงงานที่เราควรจะเรียนรู้และนำไปเลือกรับปรับใช้เงี้ยนะครับประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยมีหลายอย่างมากซึ่งค่อนข้างคล้ายกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราในเรื่องของหลักการทรงงานนะครับซึ่งผมมีเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ลึกมากในวันนี้ก็คิดว่าข้างหน้าคงจะมีแน่นอนนะครับในนามของผู้ร่วมจัดงานนะครับเอื้อเฟื้อสถานที่ก็คือ Nextech ตรงนี้แต่กำลังหลักก็มาจากนาโนเทคนะครับเหมือนคุณลามด้วยครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์ไพรัตน์เป็นท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับร่วมกันมีรับประทานอาหารกลางวันอยู่ข้างนอกนะครับขอขอบคุณครับปิดงานครับพี่ใหญ่เยอะๆแล้วไปจัดหอประชุมใหญ่เลยเอาเป็นทั้งวันดีไหมครับขอบคุณอาจารย์ครับ